เชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโม ครูบาอาจารย์และพระเถราเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่ทองหวานเขมโกและกราบนมัสการหลวงพ่อสนองกตบุญโญและครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาฟังสวดอภิธรรมสงบกายสงบใจ นั่งตามสบายทางฝั่งธรรมไม่ต้องพนมมือบางแบบตัวไม่สบายแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้อง ไม่ต้องคิดมากเราฟังสวดนะฟังสวดก็ฟังแบบสบายๆฟังน้อมอยู่ที่กายที่ใจของเราที่กายที่ใจแหละที่กายที่ใจก็หมายถึงว่ากายวาจาใจนั่นแหละ พูดกายวาจาใจมันก็ยาวไปนะเดี๋ยวฟังไม่เข้าใจอีกครูบาอาจารย์มาที่กายที่ใจน่ะก็รวมกายที่กายที่ใจมันก็รวมหมดนั่นแหละว่าสงบกายมั้ย สงบวาจามั้ยสงบใจมั้ยเรานั้นมาสร้างมามีร่วมกันก็เป็นโอกาสดีชีวิตเราที่เขาบอกว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐชีวิตสั้นมาก ขออภัยสั้นมากสั้นยังไงเทวดายาวนะเทวดาหลายหมื่นหลายแสนปีก็ยังสั้นอีกนะพระอริยะ นะผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยอย่างพุทธเจ้าเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์ที่สำเร็จแล้วคือ ความดับเองนิพพานคือความดับบางเปล่าสูงดับนะดับทั้งโลกภพภัยไข้เจ็บอวิชชาครอบงำทุกอย่างดับหมดชีวิต ไม่มีคำว่าเกิดอีกแล้วก็คือคำว่าอรหันต์ยาวกว่ายาวไม่มีสิ้นสุดก็คือดับนั่นเองไม่เกิดแล้วเทวดาก็ยังเกิดอยู่พรหมก็ยังเกิดอยู่ อ๋อแม่จะมาเนี่ยกระเลมกับไอ้ก็แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่กระเลมกับไอ้ไม่มีก็ตายใช่ไหมเหมือนครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองตอนมีชีวิตก็จะมีกระเลมกับไอ้อยู่อย่างไอ้อยู่วันไหนหลวงพ่อไอ้โอ้โล่งใจหน่อยวันไหนหลวงพ่อไม่ไอ้เนี่ยโอ้เริ่มทำใจแล้วทำใจแล้วเริ่มแล้วไอไม่ออกเนี่ยเริ่มแล้วใช่ไหมวันไหนหลวงพ่อเปล่งปลั่งเนี่ยโอ้ตอนนั้นเปล่งปลั่งหุ่นในเจ้าคุณเลยเจ้าโอ้มีสุขสบายทูยู
สุขโขแล้วโหมีความสุขมองแล้วโอ้ศรัทธาปีติมาสุดท้าย ดำลงดำลงผอมลงนี่อนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นสัจธรรมสอนเราด้วยครูบาอาจารย์ก็สอนเป็นธรรมะสอนด้วยนี่นะพูดไปในในบอกไปในในเมื่อก่อนนี่เมื่ออดีตนี่ ผมก็ร่างกายเปล่งปังมันก็ท่านนี่เนี่ยแต่มาปัจจุบันนี่มันสลายหมดแล้วความเปล่งปังหายไปแล้วอันนั้นส่วนหนึ่งเป็นธาตุขันธ์แต่ในใจท่านไม่สลายไปไหน เราสิข้างนางสุขสุขใสเนี่ยข้างในไม่ปาติงนงใช่ไหมหลวงพ่อข้างนอกไม่สุขใสข้างในปาติงนงใช่ไหมลองคิดรีวายก็หาตัวเองแล้วก็รีวายเรายังเด็กอยู่หลวงพ่อท่านไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ท่าน ที่สุดแล้วเรายังเด็กอยู่เราก็อิ่มอกอิ่มใจโอ้ท่านยังไม่ตายโอ้หน้าตาสดใสโอ้ใช่ไหมแต่ความตายมันก็บอกเลยว่า ทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจารย์ก็สอนเป็นในสอนทุกอย่างสอนให้เราพิจารณาแล้วก่อนที่จะสิ้นเนี่ยท่านก็สอนมาก นี่ขันนะขันนะทำให้ดูว่าขันมันปวดขนาดนี้นะเราทำเวทนาข้ามหรือเปล่านี่ขนาดครูบาอาจารย์ขนาดผมหลวงพ่อครูบาอาจารย์นี่ยังใจข้ามแล้วขันมันยังปวดอยู่ใจไม่ปวดแต่ถ้าเราเด็กๆเรายังเพิ่งเดินยังไม่เพิ่งข้ามเวทนาเนี่ยกายก็ข้ามไม่ได้วาจาก็ข้ามไม่ได้ใจข้ามไม่ได้ไหมอยู่โรงพยาบาลอะไปเนี่ยโอ้คนจะเป็นจะตายร้องนะกายก็ข้ามไม่ได้กายปวดวาจาก็หมอช่วยด้วยพยาบาลช่วยด้วยเป็นไงข้ามได้ไหมใจก็โอ้ใจไม่มีพุทธธรรมประสงค์เลยเงื่อนไขนั้นเรามามีโอกาสเรายังไม่ตาย เราไม่เป็นผู้ประมาทเรายังไม่ตายเรามาทำจิตทำใจเราเนี่ยมันมีลมหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยเรามาสร้างสถานให้เกิดขึ้นแล้วคุณความดีที่เราได้ออกจากบ้านจากเรือนแล้วในคำว่าออกจากบ้านจากเรือนมาสู่สถานที่อันเป็นมงคลเราได้มาฟังสวดอภิธรรมได้สวดบนไหว้พระในคำได้ยินคำแปลตั้งแต่นะโมยะโสแปลว่าอะไรถึงสุดท้ายข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นมนต์หมดเลยมนต์พุทธเจ้าหมดเลยแล้วสวดไปคนลุกสู้ไปสวดไปนั่นแหละขลังคนไปสวดไปคนลุกสู้ไปสวดไปโอ้อิ่มอกอิ่มใจโอ้อยากจะสวดไม่อยากเลิกนั่นเนี่ยมนต์ขลังเกิดขึ้นกายกับใจของเราวันไหนโอ้สวดแล้วหดหูคนก็ไม่ลุกสักเส้นตรงเนี้ยโอ้โหใจก็หดหู่ท้อถอยนิดไม่ลุกสู้เลยเนี่ยเราต้องเพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มศรัทธาเพิ่มปิติอิ่มอกอิ่มใจ นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงบุญกุศลที่เราได้สร้างมาจะเป็นถวายสังฆทานตักบาตรทำบุญทุกอย่างยกจิตยกใจเข้ามานี่คือผู้มีสติปัญญาไม่ต้องไปยกอย่างอื่นคิดถึงกันโน่คิดถึงกันนี้ยังปวดหนักปวดใจหนักไปอีกใจรองรับมันก็ยังปวดยังคิดถึงมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นลูกโซ่อยากกลับบ้านอยากไปโน่นอยากไปเที่ยวนึกถึงธรรมะนึกถึงพุทโธก็คือตัด ตัดอารมณ์ตัดความอยากความต้องการตัดตรงนั้นก็ตัดลูกโซ่เนี่ยเรามีลูกโซ่กันไหมลูกโซ่เท่าไหร่ ลูกโซ่ห้าขันเนี่ยโอ้โหทั้งนี้ก็เต็มเหยียดแล้วห้าขันเนี่ยขันห้าเป็นของหนักเนอร์ที่ก็สวดเมื่อกี้เนี่ยตังกุตลาธรรมากุตลาธรรมาพยานทำที่เป็นกุศลอกุศลนะอภิญญากตาธรรมาทำอภิญญากิจทำที่เป็นกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำไปกลางๆมันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยขันห้าหรอมันจากกันตารู้ปักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปต้องเสื่อมสลายไปขันธ์ห้าเป็นของหนักเนอร์ลองคิดพิจารณาดูธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลมันตรงไหมมันถูกไหมเรากังขาในใจ
ฟังไปกังขาไปตั้งแต่สวดมนต์อภิธรรมแล้วเรายังสงสัยเนี่ยเราพิจารณาคำนวณก็แปลเนี่ยธรรมะอภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ก็เคยเทศครูบาอาจารย์ก็เคยเทศที่นี่ไม่ปลดมนุษย์ปลดไม่ได้ต้องไปปลดเทวดาบนโน่นบนดาวมาดึงบนที่ประมาณดาว มันดาวเกิดเลยเป็นเทวบุตรไปจำพรรษา3 เดือนแต่ที่ตอนเทโวก็ลงมาแล้วก็พ่อก็ไปอยู่ตรงนั้น ออกพรรษาน่ะเทโวโลหะสูตรที่ผ่านมาไป3 เดือนเราก็มัน3 เดือนมัน3 ปี10 ปีเทวดา3 เดือนนี่เขาแค่แป๊บเดียวเองเวลาของเขามันยาวกว่าเรานี่แป๊บเดียว อย่างพระเจ้านิพพานเราก็ตั้ง2,000 กว่าปีร้องห่มร้องไห้ก็โศกเทวดาบอกเนี่ยนิพพานไม่มีกี่วันนี่เองนะมันเป็นอย่างนั้นอย่างปู่ย่าตายายเลยนึกเมื่อก่อนไม่รู้หรอกพวกนะพวกป้าพวกยายพวกไรพวกพ่อแม่ยังไม่สำเร็จไปเป็นเทวดาเนี่ยพอเรายังไม่สำเร็จไปปุ๊บเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยมาเมื่อสักพักเนี่ยแค่นั้นเองนั่นเขารอเนี่ยแล้วเราก็โอ้นานโอ้โห10-20-30 ปีไม่ใช่เพิ่งมาไม่นานเองนี่คือตรงนี้ธรรมะตอนนั้นที่ยาวนานธรรมะไม่มีกำหนดชีวิตธรรมะพุทธเจ้าไม่มีกำหนดชีวิตธรรมะหนุ่มเสมอไม่มีเกิดแก่เจ็บตายนี่เราให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าที่ก็สามารถที่จะลงไปนะ3 เดือนออกพรรษาอะไรเนี่ยก็ถามมาลูกเราลูกสาบุตรสารีบุตรเนี่ยเขาเอาวกไปฝังมกราสายบุตรสารีบุตรแต่ก็พูดสารีบุตรไม่ได้สารีบุตรมกรามันขัดกันก็มกราสารีบุตรไม่ได้คล้องกันบอกจำพรรษาที่ไหนอ๋อตรงนี้ก็พระองค์ก็มาลงตรงนั้นลงอย่างที่บันไดเงินบันไดทองแล้วบันไดแก้วพระองค์ลงบันไดแก้วที่เปิดโลกอะจะเปิดโลกเนี่ยสัตว์นรกพวกสัตว์พวกไหนนี่ผู้บาอาจารย์เคยเทศคนที่เป็นนั่นก็หายหมดเลยสัตว์นรกก็ปรารถนากันเยอะปรารถนาโพธิสัตว์เนี่ยต้องคิดนี่ก็บอกว่าโพธิสัตว์ไม่หมดไปก็ดุดดังกำเม็ดทรายเนี่ยแล้วก็ไปโยนไปในมหาสมุทรเม็ดทรายเท่าไหร่นั่นเนี่ยยังไม่หมดไปก็เปรียบเทียบเท่ากับเมล็ดทรายลองคิดดิเปิดโลกเนี่ยทั้งสัตว์ทั้งไรทุกอย่างเนี่ยรู้หมดเราเห็นพระพุทธเจ้าหมดเลยเนี่ยโอ้มันทุกข์อย่างนี้โอ้สัตว์นรกนี่โอ้มันนี่ถ้าพ้นทุกข์ไปเลยเนี่ยโอ้ที่นี่มันเวลานี่ก็ยืดยาวนานยังก็เทวดาอีกวันหนึ่งเท่ากับเมืองมนุษย์เนี่ยเป็น100 ปี1,000 ปีสมมติเนี่ย100 ปีนั่นแหละแล้วมันไม่ใช่วัน มีความสุขมันทรมานทรมานตายแล้วก็เอาน้ำลดขึ้นมาอีกตายแล้วเกิดใหม่ก็ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาตายขึ้นมาก็ทรมานอยู่นั่นแหละตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไม่มีการตายหรอกสลบไปตายแล้วก็ทำให้ฟื้นมาก็ทรมานต่ออีกนั่นแหละพระพุทธเจ้าบารมีมีครั้งเดียวที่นั่นเนี่ยก็ปรารถนากันหมดเลยทุกคนชอบพุทธเจ้าโพธิสัตว์ก็ปรารถนาใครชอบพระปัจเจกก็ปรารถนาในเมืองมนุษย์นี่เท่าไหร่ ในวัดเราเท่าไหร่ที่นั่งอยู่เท่าไหร่เราไม่สามารถจะรู้ซึ่งกันและกันได้แม้ตัวเองก็ยังไม่รู้เลย อภัยถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ย ปฏิบัติไปเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเราเกิดอำนาจจิต
ปฏิบัติไปบารมีอธิษฐานมันจะรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรมาเราเกิดเราอธิษฐานไหมอธิษฐานพระโพธิสัตว์ไหมอธิษฐานพระปัจเจไหมอธิษฐานเป็นมาเป็นพระอรหันต์ไหมที่เราจะสำเร็จเป็นสาวกอ่ะมันจะรู้เหมือนปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเองน้องลองดูใหม่ๆก็ไม่เชื่อหรอกบทใหม่ๆไม่เชื่อไม่ก็ต้องลองศึกษาต้องมีพื้นฐานที่แน่นกับพิจารณาขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพร้อมด้วยสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมแล้วอดทนต่อการสร้างบารมีอดทนอดทนที่กาย ทนที่กายกายต้องต่อสู้ต้องสละเหมือนพระองค์สละชีวิตเนี่ยเราไม่ถึงกับสละชีวิตเราสละเพื่อให้ชนะใจตัวเองแล้วเราไม่สละชีวิตนี่จะเป็นจะตายก็อดทนก็ไม่ได้นี่มันก็ไม่ข้ามมันสละกาย5 นาที10 นาทีไปถึงครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราต้องมีสัจจะในหัวใจของเราถ้าสัจจะโลเลก็ทำอะไรก็ไม่ได้พื้นฐานก็ไม่แน่นนั่งก็เหยาะแยะนอนแยะเดินก็เหยาะแยะเดินก็เหยาะแยะเดินก็มองในกายหาวแล้วนั่งดีกว่านั่งอย่างเท่นุ่มจิบน้ำร้อนน้ำชาโน่นว่าก็ไม่โน่นใครมีเป๊ปซี่เขาไหมอันนี้พอเสร็จแล้วก็บิดเลยบิดหลายตลบแล้วมองแล้วนอนทั้งนี้ก็ดีเมื่อเวลามีเยอะนี่เข้าทางนี่หวนเลยหวนเลาะยิ้มเลยกดคอเลยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี3 เดือนสบายมากไม่รู้จักหน้านิวรณ์เลยนิวรณ์ก็หัวเราะหัวเราะเยาะ นี่ก็ไปปี10 ปีก็เหมือนเดิมไม่มีเหมือนเราเดินต่อแตะเมื่อเราต้องสละจึงว่า มาบวชนี่ไม่มีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้ปุ๊บนี่ถ้ามีข้อแม่ปุ๊บก็กังขากังขาในกายในใจเลยมันกังขากังขาก็หมายถึงว่าจะเอายังไงดีวิจิกิจฉาเข้ามาเลยสงสัยเลยวิจิกิจฉาเสร็จแล้วก็มันก็เริ่มทำจะได้อะไรเริ่มสงสัยแล้วก็มีอุทจักกุกุจจะความปรุงสร้างลำคันใจเบื่อหน่ายชุดนี้เริ่มร้อนแล้วที่เรานุ่งมันเริ่มร้อนแล้วกวนกวายแล้วมองในกายพอมองไปทินอีกนึกไม่ออกคนเสาร์อาทิตย์มองไปทินอีกนี่ทุกอย่างมันสั่งหมดคำสั่งหมดเลยเราต้องมีสัจจะเราไม่มองคำสั่งตรงนี้ไม่ใช่เราต้องมีคำสั่งของเราตัดตรงนั้นเราจะชนะนั่งจนเห็นเวทนานั่งจะรู้หน้าตานิวรณ์ทุกอย่างเลยถ้าหาว่านั่งไม่รู้เวทนามันตัวตนยังไงแล้วไม่รู้ว่าหน้าตานิวรณ์เป็นยังไง ความอยากความต้องการยังไงเราก็แพ้ตลอดตักลบมันเนี่ยแพ้ตลอดเห็นไหมสังเกตดูสิพอเริ่มกราบพระสวดมนต์ปุ๊บมันหาวมาแล้วเราไม่รู้หรอกหาวตั้งหลักก็ยังดีหาวตั้งหลักฮะไม่หาวลุกหนีหาวตั้งหลักใช่ไหมหาวตั้งหลักจะสวดก่อนพอสวดเสร็จใช่ไหมมันหาวอยู่แล้วเราไม่รู้เองว่าหาวธรรมชาติมันไม่ใช่หรอกถ้าเราสังเกตปุ๊บนิดอ๋ออันนี้มันมาทุกขณะเลยสวดไปหาวไปไงนี่เรารู้ว่านี่มันเรื่องธรรมดาเรื่องนิวรณ์ทำไมนี่ก็คิดเรื่องธรรมดาหมดนิวรณ์ว่ากดเรากดเรามันก็ญาติเรานะญาติเรานะเราต้องเข้มแข็งนิวรณ์ไม่ใช่ญาติโกโหติกาของเราไม่ใช่นี่ความอยากความอะไรไม่ใช่ของเราหมดเลยต้องเอาแบบนี้ต้องติดใจเข้มแข็งต้องเด็ดเดี่ยวเหมือนกับพระองค์อ่ะถ้าพระองค์ไม่เด็ดเดี่ยวนะไม่สละกายนะองค์ก็ต้องตายแน่นอนเลยนิวรณ์ความอยากต้องการนี่มันกดคอเราผิวสวยกันหน้าสวยรูปสวยทานข้าวเปล่งปังผิวสวยใช่ไหมอะไรสวยหมดชอบหมดแสงสี
แม้ใบไม้เขียวชุ่มก็สวยความอยากอยากดูเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปหมดเลยสัตว์นี่ก็สัตว์ก็หน้าตาดีนะเสียงก็เพราะหมดเลยแม้แต่คนพูดคนอะไรคนใส่บาตรคนอะไรนี่เออคนนี้คนแก่หน้าตาไม่ดีก็เสียงเพราะมันหมดเลยมันเข้าตัวเองหมดเลยแม้แต่สัตว์อะไรนี่นกทั้งไก่ตรงนี้ก็ไม่ใหม่ไม่ชอบหรอกความเบื่อหน่ายนะอะไรไม่ชอบหมดไม่ชอบมันไม่ดีฟังแล้วมันไม่ใช่แต่พอไอ้นั่นมันจิตตกจิตอะไรปุ๊บพอนั่นปุ๊บเสียงนกขันนกอะไรไก่ขันโอ้มันก็ดีกันนะเสียงเพราะดีนะเนี่ยทุกอย่างก็มองนี่มองเข้าตัวเองหมดเลยมองความงามแต่ถ้ามองพิจารณาไม่เป็นไรมองพิจารณาโอ้นี่สวยได้สวยได้ก็ไม่สวยได้เอาใบไม้นี่เขียวก็ต้องเหลืองมาพิจารณาตัวเองใบไม้เปรียบเหมือนผมเมื่อก่อนมันดำสนิทเลยเนี่ยโอ้มองก็ส่องกระจกเนี่ยโอ้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้พอใจที่ผมของเราผมไม่หยิกก็ไปดัดให้มองให้มันสวยขึ้นหล่อขึ้นนะก็ว่าไปไหมเนี่ยแล้วสุดท้ายเราพิจารณาได้เปรียบเข้ามาตัวเองเราก็เป็นผู้ชนะผมเรามันดอกไม้เนี่ยมันหนุ่มสาวใหม่ๆก็เขียวจะอมแต่ไปอีกไม่นานเริ่มเหลืองแล้วเหลืองก็เริ่มหล่นแล้วเหมือนเราเนี่ยเกิดมาก็เขียวจะอมสดใสพอจะเข้าก็ร่วมตายแล้วใบไม้ร่วงแล้วต้องบอกเกิดมาเนี่ยเกิดมานี่เรียงคิวเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะมันเรียงคิวเรียงคิวนะ1 2 3แต่ตายไม่ตายมันแสงคิวหรอเออมาพิจารณาเออจริงเหมือนกันนะมีนี่แหละที่ ไม่แสงสองลมขนนอกนั้นแสงหมดเลยเอออันนี้1 2 3 1 2 1 2หนึ่งสองไม่แสงสามยังอยู่น้องนอนแสงบางคนนี่แสงตั้งแต่คนแรกยังอยู่แสงตั้ง3 4ไปเลยแสงไปเลยใช่ไหมทำไมไม่ตามคิวอันนี้เนี่ยคือสัจธรรมสัจธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสลายไปมันฟังแล้วเนี่ยให้หดหูหดหูไม่ถอถอยหดหูแล้วเพิ่มพลังว่าเราหดหูต่อ ต่อบาปกรรมหดหูต่อสิ่งที่เลวร้ายมันเกิดขึ้นอวิชชามันครอบงำหดหูในความอยากของเราหดหูในความหลงของเราหลงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยพยายามให้มีสติสัมปชัญญะสอดส่องอยู่เรื่อยสติระลึกได้อยู่ตลอดเวลาระลึกตลอดเวลาว่าหน้าตาของเราเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานนะสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายมันก็ควบคู่กันไปทำไปขาดสติก็พุทโธไว้พุทโธไว้พุทโธเสริมพุทโธเป็นเพื่อนที่รู้ใจที่ดีที่สุดพอมันท้อแท้มันก็พุทโธไว้พุทโธไว้พอมันเหนื่อยมากมันจะกลับบ้านก็พุทโธไว้พุทโธไว้มันหิวมากก็พุทโธไว้เนี่ยพุทโธมันช่วยได้ถ้าเราไม่มีพุทธโธเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันแห้งแล้งธรรมะก็ไม่มีธรรมะมาชำระใจบำรุงใจก็มีธรรมะต้องมีไว้ธรรมะมาชุ่มฉ่ำในหัวใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมอยู่นึกถึงบุญกุศลนี่ก็ชุ่มฉ่ำในหัวใจไม่ท้อแท้อยากจะปฏิบัติอยากจะอยู่ไม่อยากกลับบ้านอันนี้ก็ชุ่มฉ่ำในหัวใจมันก็ไม่บัวแรงน้ำแต่ถ้ามันขาดหายไปเราต้องเพิ่มพลังอย่างน้อยก็นึกถึงพุทโธพุทโธก็นึกถึงพุทธเจ้านึกถึงพระเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระเจ้าก็สำเร็จแล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้หมดรู้สภาวะความทุกอย่างรู้เบิกบานตื่นแล้วก็เบิกบานตื่นจากทุกสิ่งทุกอย่างตื่นจากบาปจากบุญคุณโทษเบิกบานในธรรมวินัยเบิกบานทุกอย่างตรงนี้มันไม่มีการดับแล้วเบิกบานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในประเภทนั้นพระองค์เบิกบานตลอดเวลาเรานี่ยังไม่ถึงตรงนั้นมันยังมันเบิกบานยังไม่ถึงที่สุด
ตื่นยังไม่เบิกบานใช่ไหมตื่นมาตื่นก็ตื่นยังตื่นแค่นี้ยังไม่ตื่นถึงที่สุดไม่เบิกบานถึงที่สุดไม่อิ่มถึงที่สุด นั่นเนี่ยเขาบอกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลงามในเบื้องต้นนะสมาธิในท่ามกลางปัญญาตัวสมุจเฉดงามในสิ่งที่สุดศีลสมาธิปัญญาเราจะมีสามอย่างเนี่ยเมื่อทานศีลภาวนาเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้ามันจะมีเป็นอายทรัพย์ภายในของเราก็บอกอายทรัพย์นั้นจับไม่ได้จับได้มองตาเปล่าไม่ได้นะแล้วอายทรัพย์นี่จับด้วยตาในจับได้ด้วยนามธรรมความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นในใจนะพอทำอายทรัพย์ทานศีลภาวนานั่งสมาธิมีความสุขตรงนี้อิ่มเอิบใบใจมันก็เป็นนามธรรมใจก็ชุ่มฉ่ำใช่ไหมก็มีเสบียงแล้วมีเนี่ยถวายสังฆทานนะรับศีลก่อนรับศีลให้บริสุทธิ์ก่อนถึงแม้ว่าเราบวชกันจริงอยู่เราเผลอตบยุงบ้างไหมเผลอแล้วเพิ่งสะดุ้งบางทีก็รูปยุงก็ไม่ใช่รูปหนอเลยรูปปื๊ดปื๊ดใช่ไหมมันตายคิดตัวเนี่ยนั่นแหละเรามารับศีลใหม่เนี่ยอย่างศีล5เนี่ยศีล8ก็มีอยู่แล้วศีล8ใช่ไหมตัวเจตนาเพราะนั้นพยายามเรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็มันก็สะกิดกับโออันนี้ชุดอะไรชุดเทวดานางฟ้าชุดลายออกศีล5ศีล5ก็ปานาตินากามีมุสาสุราเราเป็นเครื่องอยู่5ข้อเราต้องมีสติสัมปชัญญะต้องมีเจตนาจะเป็นตัวตั้งนะจะไม่ใช่ผู้ใดตบยุงจะไม่ตบยุงเจตนาตรงนี้ตรงนี้อ่ะการรักทรัพย์ก็จะไม่ใช่ผู้ใดเป็นรักทรัพย์เพื่อตนเองเพื่อคนอื่นเจตนาเป็นตัวตั้งเจตนานี่คือคำสั่งเจตนาเป็นจิตที่กุศลก็คือจะไม่สั่งใครเอากุศลก็สั่งแล้วก็ตบยุงตบอะไรเพื่อตนเองนี่เจตนากามีเราจะพอใจในครอบครัวของเราไม่ไปยุ่งกับสามีภรรยาใครลูกใครไอ้นี่เราก็ไม่เจตนาเป็นตัวตั้งต้องมีสติปัญญาพุทโธพุทโธเนี่ยลองที่พุทโธตบยุงพุทโธตบยุงพุทโธรักขโมยลองที่ยังท่องไปสิเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายมีสติตมโบโนพุทโธเบื่อหน่ายพุทโธไม่ตบยุงเนี่ยไอ้นี่มันไม่มีพุทโธเหมือนกันนั้นเราลองดิกาเมเหมือนกันพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในครอบครัวพุทโธไม่ยุ่งพุทโธเดินไปก็พุทโธไปทำอะไรก็พุทโธลองสิมันจะผิดไหมนี่มันมีสติสมบูรณ์พุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธไม่โกหกพุทโธมีสัจจะมีพุทโธมากขึ้นมาก็มีปิยวาจาถ้าพูดไม่ดีพูดด่าเขาก็ไม่ดีบาปมามีพุทโธแล้วนี่พุทโธแล้วก็มีสติเราต้องมีปิยวาจามีสัจจะความจริงใจนะอันนี้เราก็จะมันก็จะไม่บาปเพราะเรานับเนี่ยคือเราต้องจากมนุษย์ไปอย่างเป็นเทพบุตรนางฟ้าเรามีความหวังเลยว่าในชีวิตเราจะต้องมีความสุขชีวิตเราจะต้องรวยในที่มีชีวิตอยู่คือรวยอะไรรวยศีลรวยฐานรวยฐานศีลภาวนารวยตรงนี้และรวยตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นอายทรัพย์ข้าวของเงินทองอันที่เราสร้างมามันก็มาประดังเข้ามาทำให้เราเนี่ยเคยรู้จักเนี่ยเขาไม่เคยเงินว่าจะขาดไม่ขาดก็ไม่รวยเกินไปก็ไม่จนเกินไปเขาเงินเข้ามาเรื่อยทำงานทำธุรกิจเนี่ยคนโน้นเอามาให้มันก็ยืมไปเนี่ยทีแรกทวงไม่ได้ปฏิบัติไปบุญเก่าบุญใหม่มาผสมกันทุกอย่างนี่เราไม่เป็นนินทาใครเราไม่อิจฉาใครนี่ทุกอย่างมีเมตตานี้มันก็มาให้เราไม่ขาดคนไหนที่ทำก็เจริญมากขึ้นมากขึ้นแต่อย่าผิดศีลธรรมมีข้อแม้อย่าไปผิดศีล5เคยแล้วเคยไปในเหนืออีสานใต้เนี่ยบอกถ้าผิดมาอะไรก็จบมันนะเขาไม่เชื่อไปผิดปุ๊บนี่ก็เกือบเจ๊งเลยนะงานที่อุบลน่ะเป็นเฒ่าแก่ดีๆนี่เราต้องไปช่วยเขา
เคยเทศน์มาที่ว่าเขาอธิษฐานทางจิตนะอาทิตย์นั้นอยู่ไม่ได้ที่อื่นไม่ไปก็เฉพาะต้องไปแล้วก็ขึ้นเครื่องไปจะต้องไปที่เนี้ยมันตรงนี้เขานิมนต์อิทธิจิตเขาเคยนิมนต์ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองวาลพ่อสนองแบบนี้โทรก็ไม่มีเบอร์เงี้ยโทรไม่ถึงโทรจิตดีกว่าโทรจิตไปเที่ยวสองช่วยสองครั้งแล้วบางตะกนตายเป็นก็มีแล้วอยู่ได้อีกหลายปีในนี้ตายก็ตายไปแล้วแล้วคนที่เนี่ยถ้าเราไปช้าเนี่ยเจ๊งแน่นอนเลยแฟนไปติดนักร้องเนี่ยไอ้ที่แต่งให้แต่งตัวดีสะอาดทุกอย่างนี่ลูกเล็กๆเนี่ยไม่เริ่มแล้วไม่แต่งตัวข้าวไม่สั่งไอ้ข้าวของไม่สั่งเข้าร้านกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่จะเหลือไหมพอดีเราละครั้งช่วยไปทันพอดีครูเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนน้องเขาดีใจโอ้หลวงพ่อมาแล้วเขาพาไปหลงไม่ได้อยู่ในคับบาติดมันเพียบเลยเนี่ยครูนี่เขาหมดบัดบ้านเออมันก็ไม่รู้วินัยมันไม่ได้หลงไม่ได้หลวงพ่อนี่หมดลงไม่ได้เชิญเท่าแกมาเหมือนกันลงตรงนั้นก็อโคจรในโหนี่นี่บัวจะไม่ลืมเลยเนี่ยหลวงพี่หลวงพ่ออาจารย์หลวงบัวจะไม่ลืมโหยังไม่รู้นักลงร้องนะครับในบาร์ไงโอ้วันนี้ลงเสร็จเลยนี่ไม่ได้เราต้องปฏิบัติต้องเกิดปัญญาเนี่ยเราก็ถามว่าสบายดีไหมว่าอีสานบ้างแล้วเขาก็ว่าอีสานแต่งถามว่ามีครอบครัวยังเนี่ยโอ้มีแล้วหลวงพ่อก็มีลูกมีอะไรก็ถามว่าเขาตอบพวกเต็มน้ำตาไหลในสุดก็ ถ้าพนักร้องกลางวันไปไม่ได้ก็ไม่ร้องกลางคืนต้องไปตีกลางคืนต้องไปตีบางระจันเนี่ยตีไทยครัวบางระจันกลางวันนี่ตีไม่ได้ตีกลางคืนเนี่ยไม่วางแผนเขาแค่ประสบการณ์มีน้อยต้องมีครอบครัวจริงอยู่ประสบการณ์เรื่องไปเที่ยวเตะหามันไม่มีตระกูลก็เป็นครูเป็นอะไรเนี่ยมีไร่นาเยอะมีที่ให้เขาเช่าประสบการณ์ไม่มีตรงนี้เจอเพื่อนพาไปนิดผมคิดดินักร้องหน้าตาดีพูดจาดีโอ้พี่ไอ้ในอีสานก็มีที่นี่รู้ไหมโอ้พี่ไอ้เนาะเทคแคร์เนี่ยโอ้ที่บ้านเราเนี่ยโอ้ขอน้ำต้องแก้วไปเปิดเอาเองสิทุกเย็นนะพี่ไงโอ้โหนี่ไม่เชิญทุกโอ้โหพี่ไอ้งงพี่ไอ้อย่างนี้แท้แค่ทัดหลับตาเห็นยายที่บ้านเนี่ยโอ้โหหัวฟูเลยโอ้โหไม่ค่อยแต่งตัวเลยโอ้โหมันคนละโอ้โหโลกนี้มันคนละโลกเลยโลกนี้โอ้โหไม่กลับบ้านแล้วนี่คิดดิประสบการณ์ตรงนี้เขาเที่ยวมากเขาไม่ติดหรอกเขาไม่ติดเขาก็เนี่ยก็ไปตายบ้านนะนี่อยู่พรุ่งนี้เขาเทคแคร์เพื่อแล้วรู้แล้วคนนี้เป็นชาวแก่เอาเงิน40,000-50,000แล้วก็เช่าบ้านเช่าอะไรนี่มาเช่าแล้วก็เขาเป็นช่างมอไซค์นี่ก็ซื้อโน้นซื้อนี่ให้แค่นั้นเองก็อยู่เขาไม่ได้เอาเข้าของเงินทองเขาตัวน่ะเอาตัวก็ไม่ได้รอไม่ได้หรอก เป็นกรรมน่ะผู้เตะก็บอกแล้วข้าวของนี่ทำไงโอ้โหคิดอยู่แค่นี้ตายไม่น่าถึงได้โดนหลอกอะข้าวของก็ทิ้งมาเหอะแค่40,000-50,000เขาก็โอ้เขาก็ได้สติอะทิ้งไปเลยไปก็ตัวไหนเหมือนกันไอ้นี่เขาก็เลยแต่ละยงบอกเรามีครอบครัวนะบอกรีบไปไม่รีบไปนี่ลูกยังเด็กอยู่นี่เขาไม่ขายของอะไรกำลังจะหมดแล้วเจ๊งหมดแล้วนะครับครับก็เลยกลับตอนนั้นเขาไปกลับเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วก็เป็นนะแล้วก็แฟนก่อนขับรถเป็นบอกให้คนอื่นเขาสอนขับแฟนไม่สอนขับนี่เป็นหัวหน้าประกันมาอะไรแล้วเดินไปก็ให้นำบัตรมาไปเผาลูกศิษย์เครื่องไปเนี่ยก็ให้ลูกๆทำหมดแล้วพวกนี้เขาขายของเดียวก็กู้ไอเดียไม่มีไอเดียเราต้องเป็นให้หมดเลยที่รวยทุกวันนี้ก็คื
ทำไมให้เขาเช่าได้แค่เดือนละ3-4 พัน5,000ก็โอ้รวยแล้วแล้วมาเป็นเปิดร้านเองมันเป็นแยกแล้วก็ทำโลโก้ให้ดีจ้างก็ไม่กี่พันบาทหรอกติดป้ายติดอะไรให้มันดีให้มันจุดเด่นนะทำร้านให้สะอาดแล้วแต่งตัวแต่งร้านให้สะอาดแล้วแต่งตัวให้ดีแล้วพูดจาดีทุกอย่างยิ้มนั่นเนี่ยขายของแบบนี้แล้วเอาพุทโธไปติดพอก็มีขอเห็นพุทโธปุ๊บเนี่ยออกไปได้มันยังไงออกได้จากสังฆทานอะไรอย่างงี้เขาก็เป็นเขาก็พุทโธก็เห็นอกเห็นใจกันไม่รู้จักก็จะมาหาอาจารย์ที่ประชาก็ซื้อเคยไปติดที่เสริมสวยตรงนี้เขามาถามรู้จักตรงนี้เขาก็มาอยากทําผมแล้วก็อุดหนุนกันนี่คือตรงนี้นี่พุทโธเนี่ยพุทโธบทสังฆทานนั่นนี่เล่าให้ฟังว่าถ้าทําอะไรปุ๊บเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นต้องมีสัจจะจะอยู่ในศีลในธรรมแล้วจะรวยเหมือนหลวงพ่อเหมือนกันเนี่ยลูกศิษย์เหมือนกันทำตรงมุมมันนี่พอผิดศีลปุ๊บนี่เจ๊งเลยเหมือนกันเลยประวัติมีเหมือนกันแน่ๆเพราะฉะนั้นเพราะนั้นในเมื่อเรามาพิจารณามนุษย์ผู้ประเสริฐเรามาสนามรบแล้วต้องตายในสนามรบตายในชุดเนี้ยลองดูสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆ3 วัน 7 วันที่เรามาตรงนี้พักหนึ่งเนี่ยนี่ก็มาสักพักนี่ก็หลายปีแล้วลองมันพอเข้าปุ๊บเนี่ยมันนักมวยแล้วขออภัยขึ้นไปจนหมดมัวโหมัวอวดรอยนั่นรอไม่โชคใครแล้วก็โดนน่ะแล้วก็โดนหมัดสลบรู้ไหมว่าครั้งปุ๊บนี่ก็ไม่น็อกเขาก็น็อกเราไม่ชนะเขาเราก็ต้องแพ้นี่เป็นนักมวยเหมือนกันเนี่ยไอ้นี่เหมือนกันมาสนามปุ๊บเนี่ยเคยเทศเลยโมตนั่งหลับนั่งจับเป็นพระใหม่นี่โอ้ตายแน่เลยตายแน่เลยอยู่ไม่ได้นี่คือตรงนี้จะต้องลุยไม่แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองเขานั่งเก่งเป็นชั่วโมงไม่สับเลยช่างเขาโอ้สึกกันเป็นแถวเลยเรานั่งหลับนั่งสับไปอยู่ได้คิดสินั่นเนี่ยมันบางทีนั่งตัวตรงนี่ก็นั่งนี่โอ้จินตนาการไปนี่บอลไม่กล้าเข้าเลยเนี่ยโอ้ไปที่โน่นก็สุกไปที่นี่ก็สุกโอ้นางอินสุกทั้งชั่วโมงเนี่ยดูสิจินตนาการไปหลวงพ่อบอกว่าถ้านั่งไม่สับมันไม่ต้องมีสมาธิเข้าสมาธิได้มันต้องอยู่ตรงนั้นพอออกมาปุ๊บมาคุยกับครูบาอาจารย์นี่มันเข้าแบบไหนมันไม่สับแบบไหนรู้ว่าความนึกคิดไหมไม่รู้หรอกไปเรื่อยเลยเนี่ยมันก็ไม่ง่วงอ่ะเข้าใจไหมไม่ง่วงอ่ะนั่งหลับนั่งสับน่ะนั่งไปหลับไปสับไปเนี่ยพุทโธบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างสับไปก็มาพุทโธเอาสับไปพุทโธนั่นเนี่ยพอจังหวะปุ๊บเนี่ยพอจังหวะพอสับไปสับมาอดีตบ้างพุทโธบ้างฝืนความรู้สึกพยายามฝืนความรู้สึกอันนั้นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เอาปัจจุบันทำไปเรื่อยๆบางทีไม่รู้พุทโธเลยหายหมดเลยเนี่ยดีอกดีใจเนี่ยเดี๋ยวในใจลืมตาผู้หายอีกแล้วงานเนี้ยต้องเอาพุทโธใหม่เลยเนี่ยเคยผิดมาหลายตลบหลวงพ่อหัวเราะหลวงพ่อเคยผิดบอกพุทโธมันต้องหายไปไหนมันต้องลืมตาหรอกไม่ลืมตาหาพุทโธอีกดูสิแม่ว่าเนี่ยไหมมันเราต้องผิดพลาดมาก่อนหลวงพ่อต้องยิ้มผิดมาเยอะแล้วผิดอย่างเงี้ยเยอะแล้วไม่ใช่นั่งปุ๊บนี่โอ้มันเก่งเลยมันไม่ใช่ไอ้พระองค์ยังผิดมาเลยองค์ผิดมาตั้ง7-8 ปีอ่ะก่อนจะสำเร็จมานึกถึงโอ้นึกถึงอดีตบางครั้งนี่เคยเทศเนี่ยเทศที่ลานทำเนี่ยอดีตบางครั้งก็ต้องยกขึ้นมาบ้างไม่ใช่ยกโอ้โหไปเที่ยวที่โน่นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่โอ้ไปเที่ยวน้ำตกโอ้โหไปถ่ายรูปไปกินเหล้าไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นยังเป็นลูกโซ่ทำให้เขาว่าความอยากเอาวิชาครอบงำอันนั้นไม่ใช่เดินทางผิดรู้แล้วก็ละมาปัจจุบันยกใจว่าโอ้เมื่อก่อนจะมานี่ตักบาตรตักบาตรใจมันก็ชื้นขึ้นมาอ๋อเราได้นั่งสมาธิสงบบ้างพระสงฆ์ได้กราบพระนี่ไหมยกใจใช่ไหมยกพอแล้วยกพอแล้วไม่ต้องไปยกเยอะเดี๋ยวมันหลงอ่ะเดี๋ยวมันหลงอารมณ์อ่ะอันนี้ก็มาพุทโธเอาปัจจุบันอันนี้ก็สติเป็นตัวกําหนดหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุท
ลมเข้าโทรลมบอกดูลมเข้าลมออกเผลอแป๊บเดียวไปแหละเรารู้เอาไปแหละไปบ้านเอาไปบ้านดูไปบ้านแต่ไม่ต้องเพลินนะออกไปบ้านเราจะไปเที่ยวใครไปหาใครอ่ะไม่หาไม่หาอ่ะกลับมานี่ตรงนี้ไอ้ที่เพลินเนี่ยที่นั่งไม่หลับเราพอไปเที่ยวบ้านปุ๊บบ้านมีกี่คนเนี่ยโอ้เนี่ยพี่น้องงี้ๆโอ้โหแทบจะเข้าห้องน้ำเปิดตู้เย็นอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเช็คหมดเลยเนี่ยเช็คมีอะไรเช็คอ่ะเช็คเสร็จแล้วเอาไปที่ทำงานทำงานไปหาเพื่อนเนี่ยมันก็ไปจนลูกโซ่หมดเลยชั่วโมงสบายมากบินก็บอกไม่ต้องตีตั๋วเลยอยู่เลยในประเทศไม่พอไปต่างประเทศนี่ตีตั๋วอะไรตีตั๋วน่ะตีตั๋วใจอ่ะประเทศนั้นหัวเราะอ่ะไม่ต้องเช็คอินด้วยไม่ต้องไปตีตั๋วทางลัดเลยไปอเมริกาเยอรมันเนี่ยโอ้ไปสบายมั้ยนั่นเนี่ยเขาให้ตามรู้ตามเห็นพอรู้ปุ๊บก็สะกิดก็สะดุ้งอาจจะสะดุ้งมาปัจจุบันไม่ใช่ตัวสะดุ้งนะฟังให้เคลียร์นะไม่ใช่สะกิดปุ๊บสะดุ้งนี่ไม่ใช่ฟังมันจะลุ่งในใจตะกิดปุ๊บออกตะลุ่งปุ๊บเอาพุทโธพุทโธพุทโธเอาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโธนั่งไปนั่งไปในหยาบละเอียดเนี่ยอ๋ออดีตอนาคตมันหยาบภาวนาพุทโธสติมากขึ้นเริ่มละเอียดแล้วเริ่มละเอียดแล้วมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพอหายไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วไม่ต้องลืมตาแล้วก็ดูความว่างความเฉยจิตใจสบายไปพักเพราะสติเราไม่มากอ่ะพอแล้วมันไม่ต้องกลัวไอเดียอนาคตไม่ไปไหนหรอกเผลอแป๊บเดียวไปไอเดียอนาคตแล้วก็มาพุทโธใหม่นี่ก็ตรงนี้ไม่ต้องกลัวไอเดียอนาคตเนี่ยโอ้มันไม่ไปไหนหรอกพอมันมีความสุขแป๊บเดียวไปแล้วพอสติสมาธิเรามันไม่ได้เยอะแหมกลัวจังกลัวจะหมดอดีตอนาคตโอ้ให้หมดไปเถอะหมดแล้วมีความสุขมากนั่นไงเรานั่งกลัวก็บอกนั่งกลัวหมดกิเลสเคยบอกของพ่อพ่อก็ยิ้มเลยนะบอกบางทีมันเข้าสมาธิมากๆมันลึกมานิดบางทีมันก็นี่ก็หมดกิเลสโอ้ไม่ให้หมดไปเถอะไม่หมดหรอกโหเราคิดว่าจะหมดกิเลสนะนะออกมาก็มันนั่นเองอ่ะนั่นแหละนี่บางทีเนี่ยบางทีที่ต่างโลกเนี่ยเคยนะบอกไม่ได้ผมกลัวหมดกิเลสกลัวสำเร็จโอ้โยไม่สำเร็จเถอะมันไม่สำเร็จง่ายๆเนี่ยคิดเนี่ยดูสิเนี่ยคิดไปตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอวันนั้นปุ๊บมันอย่างพระเนี่ยโอ้โหต้องสำเร็จเนี่ยมันพูดทั้งโลกเนี่ยมันยังสนุกเนี่ยมันจะบอกว่ามันเลยนะขออภัยด้วยนั่นเนี่ยมันจะเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยรูปทั้งสวยอะไรทั้งสวยผมเนี่ยเป็นโกหมดกิเลสเนี่ยฝังอสัตดุ้งเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เบรกอะไรนะก็ปั๊มรามหน่อยโอ้ให้เราอยากจะหมดกิเลสมันไม่หมดตัวเนี่ยให้โยมโกหมดกิเลสนี่ดูสิเนี่ยใช่ไหมเขาคิดทุกคิดนะเขาคิดยังหลงอยู่นะเขาคิดยังหลงอยู่เรามาคิดยังอริยะบ้างอริยะผู้ประเสริฐอริยะทั้งประเสริฐทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมาเป็นอริยะบ้างไม่ใช่ว่าสำเร็จแล้วเป็นอริยะไม่ใช่เป็นทั้งที่เรายังไม่สำเร็จนี่เราเป็นนี่ปุถุชนคนธรรมดานี่พุทธเจ้าก็เป็นอริยะออกจากบ้านจากเรือนนะพุทธเจ้าเป็นตั้งแต่เริ่มออกมาแล้วอ๋อรักษากายละกายพ้นผิดกายมีศีลมีธรรมเนี่ยพุทธเจ้ากายมีศีลมีธรรมวาจาไม่ด่าใครไม่ว่าใครนี่เหมือนแล้วก็รักษาใจใจนี่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนะกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ว่ากายประเสริฐเนี่ยวาจาประเสริฐใจประเสริฐเป็นอริยะนั่นแหละอันนี้ยังมาอยู่ในป่าเนี่ยอะไรปุ๊บเนี่ยก็รักษากายหรือวาจาใจเนี่ยให้เป็นประเสริฐเป็นอริยะให้มีสัจจะรักษาตรงนี้ไม่ใช่ว่าเอาอบน้ำหอมมารักษามาให้มันองอยู่อย่างลองคิดที่2,500กว่าปีเนี่ยกับที่เนี่ย2,500กว่าปีเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมที่เนี่ยเขาไปที่โน่นพระขนงอ่ะเขาบอกอ่ะพายเรือไปต้องกี่วันรู้ไหมต้อง4-5 วันนะพายเรือ3-4 วันนะพายเรือไปโอ้โหมันไปลำบากคิดสิพายเรือไปต้องไปตรงนี้เนี่ยถ้าสุพรรณเนี่ยก่อนมาถึงกรุงเทพเนี่ยค้างอ้างแรมเรือเนี่ยโอ้โหกี่วันกี่คืนเนี่ย
แล้วป่าเมืองการเนี่ยป่าสุพรรณยังมีเสือตอนนั้นยังมีเสือเสือคนเสือเนี่ยน่ะยังป่าเมื่อรุ่นปู่รุ่นย่าน่ะเต็มไปหมดเลยต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยนี่เสือพงเสือป่าอะไรไม่รู้มีเยอะแยะหมดเลยน่ะแล้วเมืองการนั่นคิดสิป่าดิบเหมือนกันเลยเมืองการเมืองจันทร์เมืองอะไรทุกอย่างเนี่ยเมืองหลวงปู่มั่นเนี่ยที่ให้พระเข้าดงพญาเย็นเนี่ยโอ้ใครมาเรียตายมาแล้วก็ปลูกไอ้ปลูกท่านมีกุดไอเดียเนี่ยปลูกหอฉันเนี่ยให้เสือเข้ามานอนได้คิดสิแล้วรักษาป่าเนี่ยโอ้โหนั่งไปก็ได้ยินเสียงเสือมันโอ้โหงานเนี้ยอันดงอดีตนี่หายหมดเลยเนี่ยเสือหนอเสือหนอเสือหนอคนนี้ไม่ไปไหนแล้วโอ้โหแม่งปู่มันนี่อายาประเสริฐโอ้โหคุณไอเดียจริงเลยปวดหนอหายหนอเลยนี่ทุกอย่างหายหมดเลยเนี่ยอันหมดเลยมันหายอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยโอ้โหลงไปก็เสือกินหนอโอ้โหงานนี้หิวก็หิวหนอจะไปได้ไหมเนี่ยแน่นหลวงปู่มั่นดัดหมดเลยคิดสิโอ้โหได้พระไม่ถึกกันเป็นแถวเลยโอ้โหได้ต้องคิดสิมึงอยู่ประชาแกล้งกระผีแกล้งกระผีพุทโธนี่ได้สมาธิแล้วสมาธิแล้วไม่รู้ตัวใช่ไหมประชาได้ตายไม่รู้ตัวตรงนั้นตายเผาตรงนั้นใช่ไหมนี่เหมือนกันเสียงมันกัดก็โอ้โหอะไรไม่ใช่แมวไม่ใช่สุนัขเสือแน่นอนนี่ก็เสืออยู่หนอมตั้งหลายตัวแล้วพอเสร็จเนี่ยตอนเช้าไปโอ้โหขี้ต้องเยอะแยะของคิดสิหมาไม่ต้องกลัวไม่มีหมาหรอกไม่มีหรอกโอ้โหปลอดหมาเลยข้าวจะไม่ให้อะไรเนี่ยข้าวให้หมาก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องข้าวหมดเลยเนี่ยให้คนนั้นเลยก็ฉันไม่ต้องเหลือหรอกหมาไม่มีหมาก็ไปหันหมาหมดเลยไอ้หมาก็หันเสือหมดเลยพวกนี้เนี่ยหลวงตามหาบัวที่ปู่สมภารเล่าให้พระฟังหัวเราะดูทีวีตามหาบัวบอกขนาดเอาเสือที่เลี้ยงเอาขี้มานะมาเนี่ยวิ่งโอ้โหขอไปคิดแต่ลองคิดสิเนี่ยลูกขี้เสือลองคิดสิโอ้อำนาจนี่ไม่ได้พวกนี้ถ้าเจอเสือพวกนี้ไปไม่เป็นเลยพวกหมาพวกนี้อำนาจเหมือนเดินให้ไปกินน่ะวิ่งไม่เป็นเลยเนี่ยวิ่งไม่เป็นมันวิ่งอ่อนขาอ่อนอะไรอ่อนหัวใจมันอ่อนเลยมันนี่มันอำนาจน่ะอำนาจเสียงโตเจ้าป่าเนี่ยพวกนี้อำนาจนะเราก็มีเจ้านายอยู่แล้วนะอย่าให้เจ้านายเหนือเรานี่เจ้านายคนนี้เนี่ยความอยากความต้องการตัววิชาความหลงนี่เนี่ยโลภกดหลงในสามเนี่ยเราผ่านได้ไหมความอยากความต้องการความหลงขันห้านี่เนี่ยถ้าตีโจทย์ขันห้าได้นะรับรองเนี่ยที่นั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยไปลางานเลยนะโทรศัพท์บอกแม่บอกต่ออีก 2-3 เดือนเลยพระก็ไม่สึกแล้วขออภัยด้วยแล้วจดไม่แตกไงตีไปเอ๊ะมันไอ้รูปนี่มันรูปมันก็ยังสวยนะไอ้รูปนี่มันใช่ไหมมันก็ยังดีนะมันเปื้อนหน่อยเนี่ยไปขัดไปอะไรไปอาบไปอะไรไปล้างหน้าเออมันก็สะอาดนะดูดิอันนี้นี่เข้าตัวเองหมดเลยผมมันงอกดำงอกก็ไปยอมนะเห็นผมขาวๆก็มันก็ธรรมชาติดีมันเนี่ยอะไรมันดีหมดเลยเนี่ยมันจะตัดได้มั้ยเข้าตัวเองหมดเลยตาเนี่ยตามันเริ่มพร่าแล้วตาเนี่ยก็ใส่แว่นก็ดีมันก็อ่านก็มองชัดดีนะฟันเนี่ยหักไปถอนหลายซี่เนี่ยก็ไปถอนแล้วก็เคี้ยวข้าวได้นะอันนั้นก็เขาใส่นะใจใหม่ทุกอย่างนี่มันทุกอย่างเลยมันมองแล้วมันเข้าตัวเองหมดเลยแล้วจะตัดได้ไหมเนี่ยถ้าหากว่าผมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นรู้เลยเนี่ยนั่นแหละที่โน่นเนี่ยที่บ่อทองที่อยู่นะรู้เลยคนยอมไม่ยอมรู้หมดเลยแม้คุณจะยอมไม่ยังไงก็แล้วแต่ให้ติดหนังหัวนะไม่กี่อาทิตย์เนี่ยโผล่มาแล้วนี่ถ้าคนไม่สังเกตนะอันนี้สังเกตอ๋อจอนมันโผล่แล้วขาวนี่คนที่ผมดำเนี่ยมันก็ดำตลอดแต่ถ้าผมขาวไปยอมนะเดี๋ยวยอมเนี่ยโอ้โหหนุ่มเลยนะหนุ่มสาวแล้วขออภัยนะ
เดี๋ยวปล่อยสักพักนี้คุณจะยอมทุกวันไหมคุณไม่ได้ยอมทุกวันนี่คุณจะมาแสงทุกวันโอ้เบื่อหน่ายตายเลยทำมาหากินเนี่ยเอาอะไรเริ่มแล้วสองสามอาทิตย์เริ่มแล้วพอมาปุ๊บนี่ตรงใกล้ๆหูโผล่มาแล้วโผล่มาขาวแล้วนี่รอยยอมเนี่ยคู่กันเลยนี่เนี่ยถ้าสังเกตนะถ้าไม่สังเกตก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ก็เขาก็หนุ่มตลอดไปก็ไม่ต้องไปเบรกเราต้องพึ่งกันนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราต้องพึ่งกันใช่ไหมเบรกตัวเองดีกว่านั่นก็จบแล้วทุกอย่างเบรกตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองนี่คือนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกันนะก็เริ่มก็ติดตัวเองว่าตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อตนองเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยผู้นำทั้งหลายเนี่ยก็มีเมตตาเนี่ยสั่งสอนอะไรจัดสถานที่เนี่ยดีหมดเลยหลวงปู่หลวงวานหลวงพ่อตนองเนี่ยรักลูกศิษย์เนี่ยหลวงพ่อยกให้ก่อนจะสิ้นเนี่ยยกเนี่ยจะมีรูปอ่ะมีรูปถ่ายอ่ะยกไม่งั้นหลวงพ่อคิดเก่งใจถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อเป็นอะไรก็จริงอยู่เก่งใจ เก่งใจก็ต้องยกให้นะอันนี้ก็พ่อท่านรองก็ทำเนี่ยทุกอย่างให้ทุกคนมาทั้งวิทยุโทรทัศน์ทีวีเงี้ยไอ้ทุกอย่างสถานที่มีป่ามีอะไรแล้วก็มาทำเพื่ออะไรร้อนมาพอเห็นต้นไม้ตัวอะไรเสียงนกเสียงอะไรบางคนนี่โอ้ใจชื้นขึ้นมาโอ้อยู่มาสองสามวันนี้กลับไปบ้านสบายใจเนี่ยมีพลังไปลุยต่อลุยงานลุยอะไรลุยครอบครัวต่อนี่ตรงนี้แล้วก็สารต่อมาเนี่ยอย่างท่านพระครูเนี่ยโอเปรินท่านก็สานต่อท่านก็มีเมตตาอันไหนที่มันต้นไม้ไหนมันดีก็ซื้อในที่หลานทำอ่ะต้นละ 30,000 เนี่ยต้นหางนกยูงต้นอะไรมาต้นไม้น้ำท่วมแล้วมันรากมันลอยต้นไทรต้นโพนไม่มีรากแก้วอย่างที่กุฏิเนี่ยไอ้ที่เตี้ยลงเตี้ยลงที่น้ำมันเริ่มแล้วน้ำมันเสาะมาเนี่ยสักวันหนึ่งก็คงจะต้องลงไปแล้วต้องลงไปนกอะไรมาออกลูกออกหลานที่นั่นเยอะนกเกาวาวนกกระยางนกอะไรอยู่นั่นน่ะนั่นแหละไอ้ในที่มันน่าก็ต่อเติมนะต่อเติมไม่ดีอย่างเงี้ยนี่คือเมตตาครูบาอาจารย์ที่ช่วยนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต่อเติมชีวิตเรานะเพิ่มพลังเพิ่มอะไรเนี่ยอุดกายอุดวาจาอุดใจหมายถึงว่ากายมันรั่วกายไม่สะอาดก็ทำกายทิพย์วาจาไม่สะอาดวาจามันหยาบก็ทำวาจาทิพย์ใจมันรั่วไหลมันพุทโธไม่ค่อยมีเนี่ยมีแต่อิจฉาริษยาพยาบาทข้าอะไรมีธรรมะบ้างให้ใจเย็นมาพุทโธใจเย็นก็อุดก็ไปพุทโธอุดไปธรรมะอุดไปก็ใจเย็นใจชื้นก็มาใจสบายใจบรรลับไปวายใจให้อภัยทานให้ทานแล้วก็ให้ทานหัวใจด้วยอารมณ์นี้โอ้พูดไปพูดมาดูเวลาก็จบจะเกินอยู่แล้วนะพูดทำไมรู้บัญชีนี่ก็พูดเลิกเร็วนะเป็นทานข้าวเนี่ยทานไม่รู้บัญชีโอ้โหตายเลยทานไปเยอะใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจทานเลยโอ้โหว่าเราตั้งใจทานไม่ค่อยเยอะหรอกนี่เหมือนกันนะถ้าตั้งใจพูดของเอวังไม่น่ารู้นะเราวันนี้นะอันนี้ก็เรามาเล่าสู่กันฟังนะคิดว่าธรรมะพุทธเจ้าธรรมะที่ประเสริฐเลิศมีคุณธรรมธรรมะที่หาซื้อไม่ได้เขาบอกว่าถ้าคุณจะหาคุณอยากได้คุณต้องทำเองความดีเหมือนกันธรรมะเหมือนกันหาซื้อไม่ได้กี่ร้อยกี่แสนยังอื่นถ้าไปนอกหาซื้อได้แต่ความดีหาซื้อไม่ได้ธรรมะหาซื้อไม่ได้ถ้าใครอยากต้องการศีลธรรมะที่ปัญญาทำลงไปทำเลยผมจำเราจะได้ตรงนี้นะจะได้มาประจำชีวิตของเราก็อย่าซับไปในจิตใจนะอันนี้ก็ขอฝากไว้อาละวันนี้ธรรมะที่ได้แสดงธรรมเทศนาให้กับญาติโยมสวดอภิธรรมครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองเป็นครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐที่สอนคุณธรรมเรื่องให้เรานี่ให้พ้นผิดกันทั้งกายวาจาใจอันนี้สูงส่งมากเป็นธรรมะพุทธเจ้าดีงามนี่ก็ขอฝากไว้เราเนี่ยขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้สร้างในฐานศีลภาวนาทำจริงหนึ่งใดก็ให้สมความมุ่งปรารถนาที่เราต้องการคือมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายพระไตรและทายธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณอรพินสอนศิษย์ค่ะ
ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะไทยทำด้วยค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตรงต่อไปก็นับพอต้นน้ำในใจของเรานะยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย้อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมิปะเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลัน สัพเพบุเรนโตสังกปาข้อความดำริทั้งปวงยังเต็มที่จันโทปนรโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวาตุสาปมังคลังขอสาปมงคลยงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิริรัตน์เปโมซึ่งขณะนี้นะคะหลวงพ่อพงศักดิ์กำลังเดินการในการก่อสร้างเสนาสนะที่พักสงฆ์ป่าพรุงชงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งจะมีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้นะคะเพื่อนำปัจจัยในการสร้างกุฏิพระกรรมฐานหอสวดมนต์และห้องน้ำห้องสุขาค่ะท่านใดจะร่วมบุญติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมและหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งอย่างจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศรีลัทธโรให้กรรมฐานค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านค่ะเชิญค่ะค่ะท่านมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะสำหรับค่ะท่านสุภาพบุรุษนะคะเนคขมาชายอีก2ท่านค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์นะคะก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านมาบวชเนคขมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคตแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะเธอขณะนี้ที่ศาลาธรรมสังเวชนะคะก็มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลคุณแม่ผ่องศรีศรีโมทซึ่งท่านเป็น
คุณแม่ของคุณสถิตศรีโมทนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของทางวัดสังฆทานค่ะจะมีพิธีชาปนกิจศพคุณแม่ผ่องศรีศรีโมทในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์นะคะพิธีเริ่มสวดมาติกาบังสกุลในเวลา 15:30 น.แสดงธรรมในเวลา 16:00 น.และ 17:00 น.พิธีชาปนกิจศพนะคะคุณแม่ผ่องศรีศรีโมทค่ะจึงขอกราบอาราธนานิมนต์กับเรียนและเรียนเชิญบาศกบาศิกาได้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านแล้วทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอันนี้จาวตตังคาราตังคาทั้งหลายมีเทียงเนาะอุปาด้วยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเติมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังโอปัตโมทุกโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเชิญค่ะสำหรับในวันมาฆบูชานะคะกิจกรรมต่อเนื่องที่ลานธรรมในอุโบสถแก้วมีพิธีบรรพชาสมบทในเวลา 12:30 น.และกิจกรรมที่ลานธรรมก็ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมและรับผ้าป่านะคะเพื่อนำปัจจัยในการสนับสนุนวิทยุขึ้นสังฆทานธรรมจากนั้นหล่อมทองคำเพื่อบูรณะองค์หลวงพ่อโตค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจกวนน้ำรับพรโยมยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเวื้องน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติอานิทานุทิฏฐัยแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัตเมจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกปาเพราะความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลาโซยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีกาธาติเมอากาติเมยาติมิตาตะขาจะเมเปตานังทักกินังทัตจาบุเพกตมนุตรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะอิรุณนางวาโสโควายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเบตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฏฐันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรง
ทีฆรตังอิตายาตถานโตอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ปุถิละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัตติโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมโนปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายคือว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโตเมหิปุญญังปตุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตตะตาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วถึงความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาทุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วถึงความสุขตาตาเพยาติพิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดโมตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโตติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแต่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอน้อมกราบในความเมตตา